เจ็ตสกีเวิลด์คัพไทยยืนผู้นำโลกแผนสำเร็จสมบูรณ์แบบซอฟต์พาวเวอร์กีฬาไทยเน้นประโยชน์ชาติ4ด้านศึกเจ็ตสกีเวิลด์คัพประกาศความสำเร็จสมบูรณ์แบบในฐานะต้นแบบงานกีฬาซอฟต์พาวเวอร์ไทยและสปอร์ตทัวริซึมหรือว่า WGP Chapter 1 Waterjet World Cup Thailand Grand Prix 2023พร้อมจัด 13-17 ธันวาคม 2566 ณ หาดจอมเทียนเมืองพัทยาและก้าวขึ้นเป็นคอนเทนต์กีฬาเจ็ตสกีพรีเมียมอันดับ1ของโลกที่สร้างประโยชน์หลักชาติไทย4ด้านได้แก่นำเข้าผู้ร่วมกิจกรรมจากทั่วโลกกว่า 3,000 คนเติบโตขึ้นเทียบชั้นมหกรรมกีฬาสร้างรายได้ทั้งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นประธานในการแถลงข่าววันนี้นะครับซึ่งเป็นการถ่ายข่าวการจัดการแข่งขัน World Cup นะครับแล้วก็เป็นรายการไทยแลนด์กลางปีด้วยนะครับในกีฬาเจ็ตสกีนะซึ่งเราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยนะเป็นประจำทุกปีจนเหมือนเป็นที่รับทราบของทั่วโลกแล้วนะครับว่าการแข่งขันเจ็ตสกีเวิลด์ซีรีส์นะครับจะเริ่มต้นในต่างประเทศและจะมาจบที่ประเทศไทยทุกครั้งเราเริ่มรายการแข่งขันตั้งแต่ที่ประเทศโปแลนด์ที่ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มาจบที่ประเทศไทยซึ่งก็เป็นไทยแลนด์กลางปีหรือว่าเป็นเวิลด์คัพไฟนอลนะซึ่งก็การแข่งขันนะครับก็จะมีผู้ที่เป็นทั้งมืออาชีพและก็มือสากเล่นนะครับในระดับโลกทั้งหมดเลยนะจะมารวมตัวกันที่พัทยานะครับวันที่13-17นี้นะครับซึ่งก็เชื่อว่าก็จะเป็นรายการที่มีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ในเรื่องของในแง่มุมของการพัฒนากีฬาเท่านั้นนะครับแต่ว่าในแง่มุมของสปอร์ตทัวริซึมในแง่มุมของอุตสาหกรรมต่อเนื่องของเจ็ตสกีนะครับก็จะทำให้เราสามารถจะสร้างมูลค่านะแล้วก็สามารถที่จะนำเอาเอกลักษณ์ของชาตินะครับมาสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาลครับเงินอัดฉีดนะครับมันจะมีเกณฑ์นะครับของทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะในเรื่องของหลักเกณฑ์กติกาต่างๆเนี่ยก็ต้องว่าไปตามหลักเกณฑ์นะครับแต่ในเรื่องของการสนับสนุนนะครับการกีฬาประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนการจัดการแข่งขันสนับสนุนในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนทุกอย่างนะครับในแง่ของนักกีฬาเองก็จะมีนักกีฬาในกลุ่มหนึ่งนะที่เข้าข่ายจดทะเบียนเป็นนักกีฬาอาชีพเราก็จะสนับสนุนตามพรบ.กีฬาอาชีพนะในส่วนค่าขอบข่ายนะครับของการแข่งขันในเรื่องของการชิงชัยเพื่อความเป็นเลิศนะอันนี้ก็ต้องว่าไปตามระเบียบกฎเกณฑ์นะครับเพราะว่าเรามีเกณฑ์นะครับในเรื่องของการรับรองต่างๆของสหพันธ์กีฬาระดับนานาชาติด้วยนะก็จะต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะในลักษณะของการสนับสนุนกีฬาหรือว่ากีฬาอาชีพนั้นจะมีพรบ.กีฬาอาชีพซึ่งเราได้ให้การสนับสนุนไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการต่างๆทางกฎหมายนะส่วนในบริบทของการชิงชนะเลิศในเรื่องของความเป็นเลิศอันนี้ต้องว่าไปตามเกณฑ์กติกาของกองทุนกีฬาแห่งชาติครับก็เช่นเคยนะครับเรามีนักกีฬาไทยลงเข้าแข่งขันหลายรายการนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนจะแสดงผลงานได้ดีนะครับก็อยากที่จะให้พี่น้องคนไทยนะครับได้ไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยนะแล้วก็ไปพักผ่อนไปสนุกสนานด้วยเพราะว่านอกจากได้ชมเจ็ตสกีระดับเวิลด์คลาสระดับโลกแล้วนะครับก็ยังมีทั้งอาหารนะครับแหล่งท่องเที่ยวของพัทยาและก็ต้องขอบคุณนะครับเมืองพัทยาด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณสมาคมเจ็ตสกีรวมถึงผู้สนับสนุนนะครับที่ทำให้เกิดงานสำคัญนะเราก็จะทำในลักษณะของเฟสติวัลเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้เป็นแฟนตัวยงนะครับไม่ได้เล่นเจ็ตสกีเองแต่ผมคิดว่าไปหาความสุขไปมีความสุขในการจัดการแข่งขันที่พัทยาได้ครับWe'll be right back.